สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะวันที่16มิถุนายนนะคะ2564นะคะกี้พาทุกคนมาอยู่กันที่วัดกุฎีดาวนะคะวัดกุฎีดาวก็เป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในใจกี้นะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาที่นี่ถามว่าบ่อยไหมก็ไม่ถึงกับบ่อยนะเพราะว่าถึงจะชอบแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวัดนี้อยู่นอกเกาะเมืองนะคะนอกเกาะเมืองอาจจะเป็นจุดที่กี้อาจจะไม่ได้มาแบบบ่อยๆเหมือนวัดพระศรีสันเพชรอย่างวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยจะสังเกตว่าไปบ่อยมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองคือพอเราไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราจะสามารถทะลุไปตรงนั้นได้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่วัดกุฎีดาวเนี่ยอยู่นอกเกาะเมืองนะคะก็จากประวัตินะคะเดี๋ยวกี้เล่าคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเราก็เคยมาที่นี่กันหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนดูประตูดิประตูวัวสดๆไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าเห็นประตูอย่างนี้นะบอกเลยว่าเป็นรูปแบบอยุธยาตอนปลายชัวๆนะคืออย่างที่บอกว่าข้อดีของการที่เป็นคนที่สนอกสนใจในเรื่องโบราณสถานนะคะแล้วก็ชอบที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเราได้ไปเห็นโบราณสถานบ่อยๆเนี่ยพอเราเห็นปั๊บเนี่ยมันก็จะแบบดูได้ไม่ยากว่าสร้างช่วงไหนสร้างยังไงแต่อันนี้ต้องหมายรวมไปถึงว่าเราจะไม่ไปพูดในเรื่องว่าเขาเคยสร้างตั้งแต่อยุธยาตอนต้นนะแล้วมันพังทลายแล้วมาสร้างใหม่อันนั้นไม่เกี่ยวกันแต่วัดเนี้ยนะคะสร้างในอยุธยาตอนปลายแน่ๆนะคะตั้งแต่สมัยช่วงน่าจะสมเด็จพระนารายณ์ลงมาใช่ไหมคะพระนารายณ์แล้วก็ไล่มาที่ประเภทราชาเลยแถวๆนี้แต่จากข้อมูลเขาบอกว่าสร้างในสมัยพระนารายณ์มากกว่านะคะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ที่กี้พาทุกคนไปที่วัดสมณโกฏมามันยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะบริเวณวัดสมณโกฏกับวัดกุฎีดาวเนี่ยเมื่อก่อนพื้นที่มันน่าจะติดกันอะนะคะติดกันโดยที่ไม่ได้มีบ้านคนมาอยู่อย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคะจากจดหมายเหตุของนายแพทย์ชาวเยอรมันคนนึงนะคะที่ชื่อแกมเฟอร์เนี่ยเขาเคยเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในช่วงที่พระเพทราชาท่านส่งขึ้นครองราชในปีพ.ศ.ท่านขึ้นปี2231มั้งน่าจะนะถ้ากี้จำไม่ถ้าจำผิดต้องขอโทษนะกี้ว่าน่าจะใช่ล่ะ2231แล้วพอปี2233เนี่ยเจ้าแม่วัดดุสิตก็คือว่าแม่นมของพระนารายณ์แล้วก็เป็นมารดาของเจ้าพญาโกษาปานแล้วก็เหล็กเนี่ยนะคะท่านเขาเรียกอะไรนะสิ้นชีวิตพระเพทราชาเนี่ยท่านเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพให้กับเจ้าแม่วัดดุสิตที่บริเวณวัดสมณโกฏนะคะจากจดหมายเหตุของแกมเฟอร์เนี่ยเขาระบุเลยนะคะว่าตอนที่พระเพทราชามาที่วัดสมณโกฏอ่ะตรงนั้นน่ะไม่ได้เรียกว่าวัดสมณโกฏนะเรียกว่าวัดพญาครังนะคะแล้วก็มีพื้นที่ติดกับตรงบริเวณวัดกุฎีดาวก็เลยเป็นการตอกย้ำไงว่าวัดพญาครังกับวัดกุฎีดาวเนี่ยมีมานานแล้วก็คือต้องมีมาก่อนพระเพทราชาใช่ไหมคะแต่ว่าจากข้อมูลหน้าวัดเนี่ยเขาก็ระบุไปแล้วล่ะว่าวัดนี้สร้างในสมัยพระนารายณ์นะคะคือปัจจุบันเนี้ยนะคะเวลาไปตามที่ต่างๆอ่ะบางทีกี้ไม่ค่อยอยากพูดพ.ศ.แล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมคือบางครั้งพ.ศ.เนี่ยนะมันก็จะคาบเกี่ยวกันอ่ะคือทุกคนนึกภาพออกไหมว่าบางทีเวลาเราพูดถึงเรื่องพ.ศ.เนี่ยมันก็จะไปดูที่เดือนอีกแล้วสมัยก่อนเนี่ยการนับปีนับเดือนของสมัยโบราณกับสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเรานับสงกรานต์เป็นปีใหม่ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยเราใช้เดือนสากลเราใช้วันที่1มกราเป็นปีใหม่นะประมาณเนี้ยเพราะตอนที่กี้ทำเรื่องวันเสียกรุงอ่ะนะคะพาทุกคนไปเที่ยวในวันที่เราเสียกรุงอ่ะกี้ยังแบบเวียนหัวมากนะคะกับวันที่พระเจ้าตากท่านทิ้งค่ายไปอ่ะนะคะบางฉบับบอก09บางฉบับบอก10อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายคือจริงๆพอมันมาเทียบกันจริงๆแล้วมันก็คือวันเดียวกันนั่นแหละแต่แค่ปฏิทินเราใช้คนละปีกันนะคะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าอันไหนที่ไม่ชัวร์นะกี้จะไม่ค่อยชอบเรื่องตัวเลขเลยเดี๋ยวมันผิดนะคะอ่ะทุกคนวัดกุฎีดาวเนี่ยค่ะมา 3-4 ครั้งแล้วนะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4ครั้งที่5แล้วเมื่อกี้เข้ามากี้ก็ไปกราบขอพรขุนผาดนะคะขุนผาดคือใครจริงๆขุนผาดเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เขาน่าจะเรียกว่าเป็นปู่โสมใช่ไหมเป้าทรัพย์นะคะเพราะว่าที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติใต้ดินที่โด่งดังมานานละนะคะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณอุโบสถที่วัดกุฎีดาวทุกคนเห็นบริเวณด้านหลังที่ว่าตรงนี้เป็นฐานซุปชีตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนสงสัยไหมทำไมมันโบ๋แบบนี้ใช่ไหมทำไมอุโบสถทำไมเป็นอย่างนี้สงสัยไหม
คนที่รู้แล้วก็รู้แล้วแหละแต่คนที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวเราคุยกันซะทีเดียวเลยนะคะว่าจุดนี้แหละคือจุดที่ท่านที่จำชื่อท่านเต็มๆไม่ได้ละท่านพีระพงศ์พระองค์เจ้าพีระพงศ์ใช่ใช่พระองค์เจ้าพีระพงศ์หรือว่าเรียกสั้นๆว่าท่านพีระก็ได้ท่านพีระอะไรเนี่ยท่านเป็นนักแข่งรถนะคะเป็นนักแข่งรถเราจะรู้จักท่านในนามของนักแข่งรถชื่อดังรู้สึกว่าท่านจะได้แชมป์ด้วยนะท่านเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะเป็นเชื้อพระวงศ์ระดับหม่อมเจ้าอะเนาะประมาณนั้นแหละนะคะท่านมาขุดที่บริเวณโบสถ์ของวัดกุฎีดาวแห่งเนี้ยนะคะตอนนั้นก็คือเป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องเป็นราวกันโด่งดังนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นนักเรียนนอกอะเนาะท่านก็คงไม่ได้เชื่อเรื่องที่มันลี้ลับอะนะคะดังนั้นก็พอท่านไปได้ลายแทงมานะจากพระอาจารย์ที่แถวๆนนทบุรีเขาบอกว่าเป็นบันทึกที่มันเป็นข่อยอะเป็นใบข่อยสมัยโบราณอะใบข่อยอันนั้นนะคะเขาบอกว่าชี้จุดฝังสมบัติในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาบอกหลายร้อยจุดเลยนะแต่ที่เด็ดๆเลยนะเด่นเลยอะเด่นเขาเรียกเด็ดๆด้วยแล้วก็เด่นๆด้วยเนี่ยก็คือบริเวณที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้ก็คือจุดเนี้ยที่เรากำลังอยู่ตรงเนี้ยนะคะท่านก็เลยพาคนมาเลยพาพรรคพวกเพื่อนฝูงท่านมาเลยน่าจะประมาณ10กว่าคนแล้วนะน่าจะประมาณเนี้ยมีทั้งเพื่อนชาวต่างชาติด้วยแล้วก็คนงานใช่ไหมคะก่อนที่จะมาขุดเนี่ยก็ไปทำเรื่องก่อนนะคะไม่ใช่มาขุดสุ่ม4สุ่ม5นะคะท่านก็ไปทำเรื่องตามที่คือทำถูกกฎหมายแหละคือไปขอกับทางรัฐบาลแล้วก็คงจะไปคุยกับกรมศิลป์ด้วยละมั้งว่าท่านจะมาขุดนะแล้วถ้าได้สมบัติเนี่ยท่านก็จะให้กรมศิลป์น่ะ 90% คือพูดง่ายคือให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเก็บไว้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินน่ะ 90% แล้วท่านได้ไป 10% ก็คือเป็นส่วนแบ่งที่มีการพูดคุยตกลงกันสุดท้ายท่านก็มาขุดนะคะมาขุดจากข้อมูลก็คือว่ามาขุดอ่ะนะคะมาขุดแล้วก็ใช้ไอ้เครื่องมือสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่า Mine Detector เครื่องมือตัวนี้มันสามารถที่จะแบบคล้ายๆมันเหมือนเป็นตัวจับสัญญาณนะทุกคนได้ภาพป่ะแล้วท่านก็เดินไปรอบอุโบสถอย่างเงี้ยเดินไปทั่ววัดเลยนะคะเดินไปเสร็จสุดท้ายก็ได้ยินเสียงว่ามันดังอ่ะพอเครื่องมันดังก็แสดงว่าต้องมีจุดที่มีทรัพย์สมบัติอยู่ใต้ดินใช่ไหมพระองค์ก็ทรงสั่งให้ขุดเลยคนงานก็ขุดเนี่ยแหละขุดตรงนี้แหละคือจุดที่ขุดหนักๆเลยใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมือกี้จะลื่นแป๊บนึงนะเขาบอกว่าขุดลงไปประมาณเกือบ20เมตรอะเออประมาณเนี้ยลึกไหม20เมตรลึกไหมลึกก็ลึกอยู่นะเนี่ยก็บอกขุดลงไปลึกมากแต่อันเนี้ยทางกรมศิลป์นะเขามาปิดแล้วนะคะมาปิดแล้วเทปูนใช่ไหมคะแล้วก็ทำไปตัวรั้วนี่ขึ้นมาไม่ให้มันดูอุจจาตานะคะแล้วอย่างที่บอกอะทุกคนได้ภาพนะว่าพระองค์ทรงขุดลงไปอะขุดลงไปเหมือนแบบพอใกล้ๆแล้วเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงว่ามันมีแบบมีโลหะอยู่อะพอใกล้ๆใกล้ๆมันหายไปอะคล้ายๆเหมือนมันเคลื่อนอะถ้าเป็นคนสมัยโบราณเขาเรียกว่าอะไรไหมเขาเรียกซับมามันเคลื่อนที่ไปได้มันเหมือนกับว่าเจ้าของอะเขาไม่ได้อยากจะให้ไงในเมื่อเจ้าของไม่ให้อะขุดให้ตายก็ไม่มีทางได้ไปนะคะแล้วตรงจุดที่ขุดเนี่ยทุกคนดูให้ดีนะเนี่ยหน้าโบสถ์คือโบสถ์นะหน้าพระประธานด้วยนะทุกคนพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่ท่านกำลังขุดอยู่เนี่ยเขายกพระประธานออกไปหรือว่าเขาแล้วเขายังอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าพระประธานยังอยู่ตรงนี้แล้วท่านขุดตรงนี้นะโอ้โหปรบมือให้ดังๆอ่ะคือท่านเจ๋งมากอ่ะคือเอาจริงนะเป็นกี้ไม่กล้าขุดอ่ะคือถึงกี้จะเป็นคนหัวสมัยใหม่นะแต่พี่ก็คงไม่กล้านะถ้าเกิดพระประธานอยู่อย่างนี้นะประมาณนี้นะเอออย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าๆกันนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าพระองค์ทรงช่วงที่ค้นหาสมบัติรอบอุโบสถนะและเดินไปรอบวัดเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าท่านเจอวิญญาณด้วยนะเออท่านเจอวิญญาณจุดที่เจอคือตรงนี้อีกพี่พามาดูเนี่ยมาสักครู่พี่ไปไหว้ท่านขุนผาดตรงนี้มานะคะท่านขุนผาดเนี่ยเป็นทหารเอกเขาเรียกเป็นทหารของพระเจ้าอู่ทองนะคะคล้ายๆเหมือนเป็นทหารโบราณอ่ะคือท่านมีหน้าที่เฝ้าสมบัติพูดง่ายคือเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ก็คือน่าจะเป็นท่านขุนผาดนี่แหละที่พระองค์เจ้าพีระพงศ์ท่านเจอนะคะจุดไหนรู้ว่าที่เจอจุดนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมจุดนี้คือประตูทางด้านทิศมันเป็นประตูหลังของโบสถ์นะคะข้างหลังเป็นประธานกลางประธานใช่ไหมเป็นเจดีย์ประธานนะตรงนี้เป็นโบสถ์ท่านพีระพงศ์เนี่ยท่านเดินรอบๆโบสถ์เดินรอบนอกอ่ะแล้วท่านก็มาชะงักอยู่ตรงนี้อยู่ด้านนอกแล้วก็เห็นวิญญาณยืนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบริเวณประตูตรงนี้นะคะเขาบอกประตูทางด้านหลังอุโบสถถ้าด้านหลังก็คือตรงนี้แหละ
ตอนแรกกี้เข้าใจว่าเป็นประตูนู้นตอนแรกอะกี้เข้าใจว่าเป็นประตูอนุไม่ใช่นั่นเป็นด้านหน้าเพราะว่าฐานซุกชีมันอยู่ตรงนี้ไงเพราะงั้นประตูหลังมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมประตูหลังด้านเนี้ยประตูทางด้านหลังก็คือตรงนี้แหละเนี่ยท่านพีรพงศ์ท่านเห็นว่าเป็นนักรบโบราณไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงแบบขากระบอกคนภาพตานะขากระบอกไม่มีเสียงยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่พี่มาให้ชัดๆเลยนี่อยู่ตรงประตูนี้แหละนี่แหละท่านพิรพงษ์ท่านเจอตรงนี้แล้วท่านก็อุทานว่าไงรู้ไหมนี่มันผีนี่หว่าเนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นนักเรียนนอกอ่ะท่านเลยไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มากนักนะคะนั่นแหละเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะคะที่เล่ากันมากี่ทีก็ต้องเล่ากันเรื่องพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะอยุธยาเนี่ย400กว่าปีเนี่ยนะคะก่อนเราจะเสียกรุงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แหละที่เขาจะมีการแบบก่อนที่ทุกคนจะทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปเนาะก็จะต้องฝังสมบัติไว้ใต้ดินอย่างที่เรารู้ๆกันอ่ะนะคะอันนี้กี้มายืนอยู่ทางด้านหลังฐานซุปชีนะคะสวยไหมทุกคนเดี๋ยวกี้ให้ดูสวยไหมกี้อ่ะนอกจากจะเป็นเขาเรียกอะไรนะนอกจากจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับประวัติเรื่องที่เขามาขุดกุอะไรกันที่นี่แล้วนะคะอ๋อกี้ลืมบอกไปสุดท้ายพระองค์ไม่ได้อะไรไปนะและที่สำคัญอ่ะการมาขุดของพระองค์คราวนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีเลยพอหลังจากพระองค์กลับไปแบบพูดง่ายคือท่านไปกลับกรุงเทพอยุธยาไงพอขุดก็ต้องกลับไปนอนพักที่กรุงเทพใช่ไหมบ้านท่านอยู่ที่แถวๆในเมืองนะคะได้เขาบอกว่าเวลาที่กลับไปเนี่ยมันเหมือนมีคนตามท่านไปด้วยเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนเสียงคนขุดหรือเสียงอะไรกระทบกันอะไรเงี้ยตามท่านไปถึงที่กรุงเทพด้วยนะคะแล้วเหมือนมีคนไปเดินอยู่แถวบ้านท่านอะประมาณเนี้ยแต่ท่านก็รู้นะแต่ด้วยความที่เป็นนักเรียนนอกจริงๆเนาะท่านไม่กลัวไงท่านไม่กลัวผีอะไม่กลัวเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังๆก็เพื่อนๆท่านก็หายสาบสูญไปนะคะแล้วก็คนงานบางคนก็ล้มหายตายจากไปบางคนก็เป็นบ้าไปอะไรประมาณอย่างนี้นะคะจนสุดท้ายพระองค์ก็เลยเลิกล้มโปรเจกต์นี้ไปนะคะก็ไม่ขุดนะคะไม่ขุดแล้วก็พอไม่ขุดเสร็จเนี่ยหลังๆก็พระองค์ก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกนะคะอยู่เมืองนอกหลายปีผ่านไปแหละพระองค์ก็ยังไม่ลืมเรื่องนี้เนาะนะจากข้อมูลที่กี้ไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตมาด้วยอะไรด้วยนะก็บอกว่าพระองค์ก็ยังคงที่จะเหมือนกับหาคำตอบให้ได้อะว่าสมบัติตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคือความเชื่อของพระองค์ยังเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เริ่มจะเชื่อเรื่องวิญญาณแล้วนะเริ่มมีการนั่งสมาธิเริ่มมีการอยากจะติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เฝ้าดวงวิญญาณของไม่ใช่เฝ้าดวงวิญญาณเฝ้าสมบัติอยู่ที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้ประมาณนี้เนี่ยค่ะโอเคเราพักเรื่องท่านพีรพงศ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะคือจริงๆมาแล้วไม่เล่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้อีกอ่ะมันก็ต้องเล่านะคะเพราะว่าเวลามาเก็บภาพเนี่ยบางคนชอบถามพี่ว่าตรงนี้มันคืออะไรมันก็ต้องเล่าไงเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าเป็นเรื่องแบบนี้ว่ามีคนมาขุดแต่ขุดไม่ได้นะสรุปแล้วสมบัติที่เป็นของชาติของแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาของบรรพบุรุษของคนที่เขาไม่ได้อยากจะให้ใครเนี่ยยังคงอยู่ใต้ผืนดินของวัดกุฎีดาวแห่งนี้นะคะและกี้ก็คาดหวังเหลือเกินว่าอยากให้อยู่อย่างเงี้ยไปตลอดนะคะให้ทรัพย์สมบัติของประเทศเราของชาติเราเนี่ยให้มันอยู่อย่างเงี้ยแหละไปตลอดนะคะไม่ต้องมีใครขุดได้หรอกนะคะเพราะว่าที่วัดราชบูรณะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็มันเศร้านะเศร้าจริงๆคือทุกครั้งที่ขึ้นไปบนพิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเราไปเห็นเครื่องทองหรือของทุกอย่างที่มันเหลืออยู่บนพิพิธภัณฑ์แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใจมันแบบมันรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยจะโทษใครไม่ได้นะคะมันโทษใครไม่ได้เพราะว่าสมบัติเหล่านี้ไม่ได้มีใครไม่ได้มีแบบประเทศเพื่อนบ้านเขาเข้ามาแล้วเขามาขุดของเราคนของเราเนี่ยแหละขุดกันเองนะคะมันความเศร้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมทุกคนก็จะเคยบอกกี้เหมือนกันว่าเฮ้ยกี้มึงต้องแบบใจกว้างนะเว้ยเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนอะกรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยอโยธยาเราเนี่ยก็ไปผงไปเผาเขาเหมือนกันก็ไปทำแบบนี้กับประเทศอื่นเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปทำไปขมงเขมรเขาก็ต้องแบบหนีเมืองหลวงไปใช่ไหมลาวเลวกับไปเผาเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เข้าใจแต่ว่าเราก็แค่รู้สึกเฉยๆไงว่ามันก็เสียดายเท่านั้นเองแต่เราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้นะคะแล้วก็หวังเหลือเกินว่าสมบัติของชาติมันจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะคะขอให้อยู่ตรงนี้ตลอดไปตราบชั่วกาลปวสานค่ะนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนในส่วนของวัดกุฎีดาวคราวนี้เรามาคุยถึงความสวยงามของวัดนี้กันบ้างเนาะที่ไหว้พระไหว้เดี๋ยวก่อนที่ไหว้พระตรงนี้อีกแป๊บนึงนะ
ไหว้พระแล้วก็เมื่อกี้ไหว้ท่านขุนพาดแล้วนะคะก็คุณป้าท่านที่ขายดอกบัวอยู่ทางด้านหน้าวัดนะคะท่านบอกว่าขอเรื่องงานสิลูกนะคะให้ขอเรื่องงานกี้ถามท่านบอกว่าส่วนใหญ่มาขออะไรกันคะเขาบอกว่าขอเรื่องงานสิดีกี้ก็ขอเรื่องงานนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีอะไรอะคะก็ต้องขอเรื่องงานอยู่แล้วล่ะคือสำหรับกี้ไม่ขอเรื่องอะไรอ๋อกี้ก็จะขอเรื่องงานขอเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกนะคะสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นความสุขของเราเพราะถ้าสุขภาพดีใช่ป่ะก็จะทำให้กี้มีสุขภาพร่างกายที่ดีสามารถพาทุกคนไปเที่ยวแบบนี้ได้เรื่อยๆแล้วก็นานๆด้วยอันนี้เรามายืนทางด้านประตูทางด้านขวาบ้างเมื่อกี้เราไปยืนด้านนู้นใช่ไหมที่พี่บอกว่ามีดวงวิญญาณของปู่โสมอยู่ตรงนั้นแล้วท่านพีรพงษ์ท่านเห็นอะอยู่ตรงด้านนู้นนะแต่ประตูเนี้ยเป็นประตูทางด้านขวาไม่ใช่นะเนี่ยส่องออกไปก็เห็นจะดีประทานอีกแล้วจะดีประทานอันนี้ยอดหักไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวลงไปข้างล่างเราจะไปคุยถึงเรื่องจะดีประทานองค์นี้กันนะคะพี่แค่อยากจะชื่นชมอุโบสถหลังนี้ให้มันตับใจให้คุ้มกับที่เราไม่ได้มานานแล้วนะคะเพราะว่าสวยงามเหลือเกินนะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรก็ตามที่มันสร้างแล้วเป็นเสาๆแบบนี้เนี่ยไอเสาที่มันสูงสูงแล้วก็แบบลึกๆอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าห้องมันลึกแบบเนี้ยเหมือนที่วัดอะไรนะเหมือนพระนั่งจอมทองที่วัดพระศรีสันเพชรเหมือนวิหารหลวงวิหารเก้าห้องที่วัดธรรมกาลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าวิหารหลวงที่วัดพระศรีสันเพชรก็เหมือนกันแต่ว่าเสามันอาจจะไม่เหลือสูงแบบนี้แล้วไงแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปแบบของเสาที่มันสูงสูงแล้วมันลึกๆอย่างเงี้ยถ่ายรูปออกมาแล้วมันก็จะสวยมากเลยนะคะคนก็มักจะถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนอันนี้อุโบสถนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวเราเดินออกไปทางด้านหลังกันนี่ค่ะนี่คืออุโบสถของที่วัดกุดีดาวนะคะทางด้านหน้าจะมีพระตำหนักกรรมเรียนนะคะตำหนักเป็นตำหนักตึก2ชั้นไม่รู้ว่าเราจะเดินไปจนถึงตรงนั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเป็นตำหนักตึกส่องไกลๆให้เห็นก่อนนะคะรูปแบบประตูเป็นโวลทั้งหมดนะคะสร้างในสมัยน่าจะพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะว่าวัดนี้นะคะในยุคของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือท้ายสมัยพระเจ้าท้ายสระยุคนั้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะเป็นอุปราชอยู่เนี่ยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าพระองค์ทรงมาบูรณะวัดกุดีดาวแห่งนี้ท่านก็เลยมาสร้างตำหนักกรรมเรียนตรงเนี้ยเอาไว้ประทับเพื่อที่จะมาคุมการก่อสร้างที่วัดนี้เนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือจดีย์ประธานของที่วัดกุดีดาวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะยอดเจดีย์นี้หักไปเมื่อประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมานะคะหักไปตามสภาพนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลที่สืบค้นได้นะคะเพราะว่าทางเขาเรียกว่าทางกรมศิลป์นั่นแหละเขาออกมาชี้แจงเนาะว่ามันว่าอะไรนะว่ายอดเจดีย์เนี่ยมันถล่มลงไปตามเวลาของมันอะคือมันพังไปตามเวลาที่มันควรจะเป็นอะนะคะไม่ได้โดนใครมายิงนะไม่ใช่นะประมาณนี้คือเวลาพามาตามสถานที่แบบนี้นะคะกี้บอกก่อนนะว่าถ้าใครคาดหวังว่าจะได้ความตื่นเต้นเร้าใจเลยขนาดนั้นอ่ะคงไม่ใช่กี้เสนอตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็อยากให้มาดูถึงความสวยงามแล้วก็ศิลปะการก่อสร้างของวัดนี้การดูแลของวัดนี้ถึงจะอยู่นอกเกาะเมืองเนี่ยแต่ว่าเขาดูแลดีนะคะอย่างที่กี้บอกว่ามันคือเขามีคุณป้าที่เป็นจิตอาสาที่มีหน้าที่ดูแลวัดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเดินแถวเนี้ยกี้จะประทับใจทุกครั้งเวลาที่มานะคะเขาก็ดูแลตัดย่งตัดหญ้านะคะจะดีทรงระฆังขนาดใหญ่ค่ะทุกคนตอนนี้ยอดมันหักไปแล้วแหละนะคะสังเกตดูว่ามันเป็นมีฐานประทับศิลป์นะคะมีฐานระบักศิลป์แล้วสมัยก่อนคิดว่าน่าจะมีระเบียงด้วยเพราะมันเหลือร่องรอยของเสาอยู่แต่วันนี้เราจะไม่ขึ้นไปนะวันนี้กี้จะไม่พาขึ้นไปด้านบนนะคะมีบันไดทางขึ้น2ทางยอดเนี่ยมันหักถล่มลงไปอยู่ตรงนั้นไปแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ย เขาเรียกว่าตรงแต่ละมุมของเจดีย์อ่ะมันจะมีเจดีย์ลายล้อมอยู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมวัดกุดีดาวนี่สวยทุกจุดจริงๆนะคะนี่ค่ะนี่คือข้อมูลเนี่ยค่ะเจดีย์ทรงระฆังย่อมุมไม้20ลักษณะเจดีย์มีอิทธิพลของเจดีย์ศิลปะมอญนะคะศิลปะมอญคือบนลานประทักษิณมีเจดีย์ลาย8องค์นะใช่มีเจดีย์ลาย8องค์แล้วก็มีร่องรอยการพอกน่าจะมีการมาบูรณะครั้งใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามที่บอกไปนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะทุกคนว่าเดิมอ่ะสร้างในยุคพระนารายณ์ใช่ไหมแต่แล้วเนี่ย
พอสร้างแล้วเนี่ยตอนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านมาบูรณะใหญ่อ่ะท่านก็พอกเจดีย์ให้มันใหญ่ขึ้นไปทีนี้พอพอกใหญ่เนี่ยด้วยความที่มันอาจจะไม่เขาเรียกว่ามันอาจจะยังไม่สมานกันดีอ่ะมันก็เลยพังอ่ะคุณนึกภาพไหมเหมือนขนมป๊อกกี้อ่ะป๊อกกี้อ่ะเวลาที่แบบก่อนที่มันจะเป็นเคลือบช็อกโกแลตอ่ะเขาจะเอาต้องป๊อกกี้จิ้มลงไปในช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วเวลานั่นมันก็จะเป็นป๊อกกี้เคลือบช็อกโกแลตพอเวลาผ่านไปไอ้ช็อกโกแลตอ่ะมันจะร่วงก่อนนั่นแหละหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเจดีย์ประธานที่วัดเนี้ยก็เลยจะเป็นลักษณะว่าพอก่อพ่อเข้าไปสูงๆมากๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยสมานกันดีไงมันก็เลยพอมันเกิดการแบบกัดกร่อนตามธรรมชาติน้ำท่วมมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะถล่มลงมาได้ง่ายดังนั้นเนี่ยตอนที่มันไม่ถล่มอ่ะทุกคนดูลักษณะนะกี้ดูจากโครงสร้างของเจดีย์ระฆังของเขาเนี่ยคุณใหญ่ไม่เบาเลยนะเนี่ยใหญ่ไม่เบาเลยนะประมาณแบบคือเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะคะเดิมเนี่ยอาจจะเป็นแบบมอญแต่พอพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านมาบูรณะเนี่ยก็จะทำเป็นทรงระฆังแบบลังกาทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมเหมือนวัดพระศรีอ่ะทำใหญ่ๆแล้วก็มีฐานประทักษิณที่เขาเรียกฐานประทักษิณมีระเบียงแล้วก็มีเจดีย์ลายนะคะลายล้อมอยู่อีก8ทิศอีกนะประมาณนั้นนะคะคือลักษณะของการทำเจดีย์ที่มีอะไรล้อม8ทิศอย่างเงี้ยนะมันคล้ายๆเหมือนทำไว้บรรจุพวกพระบรมสารีริกธาตุอะไรประมาณนี้เนาะคือเกี่ยวกับศาสนาไงนึกภาพออกไหมเพราะอย่าลืมนะคะว่าวัดข้างๆกุฎีดาวเนี่ยคือวัดพญาคางหรือว่าวัดสมณโกศก็มีเจดีย์คล้ายๆอย่างนี้นะเจดีย์ประธานของเขาอะอันนี้ก็ยอดหักเหมือนกันนะคะยอดหักเหมือนกันไม่เหลือเยอะเท่าที่นี่ด้วยนะคะแต่ที่เนี่ยสวยมากนะคะทางด้านบริเวณรอบๆวัดของเขาเนี่ยนะคะก็คือพื้นเนี่ยมันเทปูนหมดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเทปูนหมดเลยเห็นปะแล้วก็มีเจดีย์ลายอยู่ล้อมรอบวัดไปหมดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวกี้จะพาเดินไปจนถึงวิหารเลยนะคะทุกคนสวยเนาะดีใจที่ได้มานะคะดีใจที่ได้มาดีใจสุดๆไปถ่ายรูปหน่อยนะเนี่ยค่ะจะดีทรงระฆังใหญ่โตจริงๆนะคะทุกคนกี้ขออนุญาตขึ้นไปบนวิหารจากทางด้านนี้นะคะทางด้านเขาเรียกอะไรนะทางด้านหลังของวิหารนะคะเพื่อที่เราจะมาดูตรงบริเวณนี้ด้วยนี่เห็นปะเจดีย์ระฆังวิหารกับอุโบสถเนี่ยคล้ายๆกันนะแต่ว่าดูเหมือนว่าวิหารเนี่ยจะเหลือเสาสั้นกว่าทางอุโบสถเขาเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นฐานซุกชีขนาดใหญ่ให้เราหลงเหลืออยู่ได้ไหมคะที่เห็นร่องรอยของพญานงพญานาคด้วยนะแสดงว่าในเนี้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าสมัยตอนที่ยังไม่พังไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยแค่ไหนนะเห็นไหมทุกคนเห็นอันนั้นบ้างมันมีลักษณะเป็นร่องรอยของพญานาคอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พญานาคหรือครุฑไม่แน่ใจหรือว่าเป็นรูปแบบของตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะพระนาคปรกอะใช่ไหมเพราะพระนาคปกจะต้องมีหัวพญานาคอยู่ข้างบนใช่ไหมประมาณนี้เดาไม่ได้เลยค่ะว่าข้างในประดิษฐานอะไรนะคะแต่ดูเหมือนว่าเสาของที่วิหารวัดกุฎีดาวแห่งนี้จะใหญ่กว่าทางด้านอุโบสถแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเหลือน้อยกว่าแล้วก็ฐานทุกชีเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตมากนะคะทุกคนกินพื้นที่เข้ามาครึ่งวิหารเนี่ยที่กี้เดินแอบๆอยู่เพราะอะไรรู้ว่าเพราะฐานทุกทีมันอยู่จะครึ่งเลยนะคะทุกคนทำเป็นเล่นเหมือนนั่นเนี่ยรูปแบบของประตูหน้าต่างก็เป็นรูปโว้เหมือนเดิมเนี่ยส่องไปก็จะเห็นเจดีย์ประธานของที่วัดกุฎีดาวเหมือนกันสวยมากดีใจที่ได้มาแล้วหวังว่าทุกคนจะหาเวลามาวัดนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะทุกคนงามจริงๆงามเหนือคำบรรยายเดี๋ยวเมื่อกี้เราขึ้นทางด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวเราออกทางด้านหน้านะทุกคนเมื่อกี้ขอถ่ายรูปหน่อยนะคะสวยงามจริงๆเสาเนี่ยเขามีการย่อมุมเข้าไปด้วยนะทุกคนเห็นปะเสาเหลี่ยมแต่แอบมีย่อมุมด้วย
พี่กำลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าด้านตัววิหารกับอุโบสถของเขาเนี่ยนะอุโบสถอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่วิหารทุกคนเห็นไหมว่ามันมีประตูทางเข้า2ทางข้างหลังก็2ใช่ป่ะแต่อีตรงด้านเนี้ยมันน่าจะเป็นประตูหลอกมันไม่ใช่ประตูหรอกมันเป็นอะไรรู้ป่ะมันเหมือนเป็นจรณำอ่ะและสมัยนั้นอ่ะตรงเนี้ยน่าจะมีพุทธรูปตั้งอยู่พอกี้ดูจากฐานข้างล่างเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยจะต้องเป็นฐานรองพุทธรูปแน่ๆแล้วพุทธรูปก็หายไปแล้วด้วยนะคะรูปทรงของรั้วกำแพงของวัดเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะซุ้มแบบนี้เห็นไหมคะซุ้มแบบนี้จะพบเจอได้ที่วัดอะไรรู้ไหมพวกวัดแบบวัดหลวงอะวัดข้างในอะวัดพระรามแล้วกันนะเพราะว่าพระรามยังเหลือไอ้รูปทรงของซุ้มแบบนี้อยู่นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็พูดง่ายคือทางด้านเดี๋ยวนะปกติเวลาเขาสร้างวัดเนี่ยวิหารมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอุโบสถมันจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมอุโบสถอยู่ข้างหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพูดง่ายคือเข้ามาจากวัดเนี่ยเข้ามาในเขตของกำแพงแก้วของเขาแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องมีประตูทางเข้าเนี่ยสองแล้วก็มาเจออุโบสถหลังนี้แล้วก็เจอพระปางประธานแล้วก็ไปที่ไม่ใช่มาเจอวิหารหลังนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอปางประธานทรงระฆังที่ยอดหักเมื่อกี้นะคะแล้วก็ท้ายสุดไปเป็นอุโบสถนะคะประมาณนี้ใช่เพราะอุโบสถอ่ะมันจะต้องอยู่หลังวัดอุโบสถจะไม่ค่อยอยู่มันไม่อยู่อุโบสถไม่อยู่หน้าวัดนะคะจะต้องอยู่ข้างหลังก็ทางด้านหน้ามีซุ้มประตู2ด้านข้างฝั่งเนี่ยที่กี้เห็นเนี่ยก็มี2นะคะแล้วทางด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราไปยืนอยู่ทางด้านอุโบสถก็มี2แล้วก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวนะเอาให้ทั่ว ไหนๆมาแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะเนี่ยเย็นก็คือเย็นก็ดีตรงที่ว่ามันไม่ร้อนแต่เราก็ต้องทำเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะปิดประตูเราจะออกไม่ได้ถูกแล้วค่ะวัดนี้มีประตูที่เป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดทั้งหมดเนี่ยรอบวัดเนี่ยเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8ประตูไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าคือเลข8เนี่ยมันก็ถ้าพูดทางศาสนามันเหมือน8ทิศอะพระอรหันต์8ทิศอะอะไรเงี้ยคุณสังเกตดูอย่างอุโบสถอะเขาก็จะมีตัวเสมา8ทิศเพราะมันเป็นที่มาที่ไปของพระอรหันต์ทั้ง8พระองค์นะคะอย่าถามกี้นะว่ามีใครบ้างกี้จำไม่ได้ละหลักๆก็จะมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์พระราหุลพระอะไรอ่ะพูดไป4แล้วใช่ไหมอีก4อะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะพระราหุลพระอานนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็อีก4ใครนะจำไม่ได้ขอโทษจริงๆค่ะทุกคนพระอรหันต์8คนยังจำไม่ได้เลยมันเยอะค่ะจำผิดกลัวจะกลัวจำผิดนะคะทุกคนโหทุกคนดูตรงนี้ที่มันหักลงมาเนี่ยเห็นปะมันเป็นรากฐานของตัวเจดีย์ประธานทั้งหมดเลยนะคะเห็นปะที่กี้บอกว่าเจดีย์ประธานอ่ะมันหักลงมาเยอะเลยนะคะยอดมันหักลงมาใช่ปะเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของพวกยอดเจดีย์ที่มันหักลงมานะกระเด็นกระดอนไปหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเจดีย์องค์นั้นอ่ะก็เหลือตะถาในบ้านที่อยู่ข้างอุโบสถมันก็มีร่องรอยของพวกซากปรักหักพังที่มันหักลงมาจากเจดีย์อ่ะแต่เขาก็เก็บให้มันอยู่อย่างนี้นะคะให้มันนอนเท้งเต้งอยู่อย่างนี้แหละนะคะให้เห็นถึงว่ามันอยู่อย่างนี้สบายใจจังเลยค่ะทุกคนมาเดินวัดนี้แล้วกี้รู้สึกสบายใจนะคะดูดิก็ชิวๆสวยนะคะสวยมากอยากให้มองถึงความสวยงามนะคะว่าอย่างที่บอกว่าการสร้างวัดให้ได้สวยขนาดเนี้ยนะคะโหมันก็แสดงว่าคนสร้างก็ต้องมีความแบบตั้งใจมากอะประมาณนี้นี่เห็นเจดีย์ประธานอีกมุมนึงสวยไหมนี่คือยอดเจดีย์ที่หักมานะคะเขาก็เอาไม้มาค้ำไว้ปะวิหารนะคะอันนั้นคือพระตำหนักกรรมเรียนคิดว่าเราน่าจะเดินไปจนถึงได้นะคะไปจบตรงพระตำหนักกรรมเรียนก็ได้นะหรือยังไงที่จะไม่ไปเย็นแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันอันนี้เป็นเนี่ยค่ะจะดีประธานอุโบสถค่ะอุโบสถของวัดกุดีดาว
เดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยค่ะทุกคนกี้มาวัดนี้หลายครั้งนะคะแล้วก็เวลาที่เรามาถ่ายภาพที่บริเวณวัดนี้นะคือบางทีท้องฟ้าเนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญคือถ้าฟ้าเปิดนะคะมันก็จะได้ภาพอีกมุมนึงแต่ถ้าฟ้าแบบเป็นสีกี้เคยมาถ่ายครั้งนึงนะมันมีเมฆเยอะมากเงี้ยมันก็จะได้อีกฟิลถ้ามาเย็นๆมาค่ำๆมามืดๆมันก็จะได้อีกแบบแต่กี้ไม่เคยมามืดๆหรอกนะเพราะว่าที่นี่เขาปิดสมัยก่อนตอนไม่มีโควิดก็ปิดประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่งใช่ไหมปัจจุบันนี้เขาปิดประมาณ4 โมงครึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องทำเวลาในการเข้ามาเดินชมหน่อยเพราะว่าพอเราอยู่เย็นมากเนี่ยคุณป้าที่ดูแลแกก็ยิ่งต้องกลับเย็นไปใหญ่เกรงใจเขานะคะเขาจะได้กลับไปดูแลครอบครัวเขาบ้างนะคะบางทีต้องมาเป็นภาระมาดูแลคนที่ไม่ยอมกลับอย่างเราเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเกรงใจค่ะที่เป็นประเภทมีความเกรงใจจริงๆนะเกรงใจอ่ะเกรงใจเขาไม่ดีหรอกอันนี้น่าจะเป็นเจดีย์ของอ๋อไม่ใช่ค่ะทุกคนเจดีย์ตรงนี้มันจะมีลักษณะคู่กันกับเจดีย์ทางฝั่งนู้นที่พี่บอกอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะของเจดีย์ลายอยู่แล้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นท่านขุนผาดกับปู่โสมจนนั้นหน้ากี้ไปไหว้มาแล้วนะย้ำกันอีกทีค่ะทุกคนวัดกุฎีดาวคนสังเกตไหมว่าหน้าต่างของที่อุโบสถเนี่ยเขาจะไม่ได้เจาะทุกบานเพราะว่าการสร้างลักษณะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ข้อมูลนี้ไม่มั่วนะเขาบอกว่าลักษณะการสร้างแบบสไตล์อย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้ไอตัวผนังอ่ะมันค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าการที่เจาะทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเนื่องจาก1หลังคามันอาจจะหนักด้วยนะคะหลังคาอาจจะหนักแล้วก็ถ้าเกิดเราเจาะรูหมดทุกอันเลยใช่ไหมหนึ่งความสวยงามมันอาจจะส่วนหนึ่งแหละแต่อีกประเด็นหนึ่งคือว่าถ้าเจาะมากๆเนี่ยผนังมันจะรองรับความหนักอึ้งของหลังคาไม่ได้นะคะรุ่นนี้เนี่ยสร้างสมัยพระนารายณ์ยังมีเสาอยู่เนาะแต่ถ้าเราไปดูวัดบรมพุทธารามที่พระเพทราชาท่านสร้างอ่ะอุโบสถของท่านอ่ะแต่ก็จะหลังเล็กกว่านี้มากนะคะหลังไม่เท่ากันใหญ่กว่าเยอะของพระเพทราชาที่สร้างอุโบสถที่วัดบรมพุทธารามมันจะไม่มีเสาเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ใช้รูปแบบใช้ผนังเนี่ยรองรับหลังคาข้างในจะไม่มีเสานะคะแต่ที่นี่ยังใช้เสาอยู่แต่ว่ารูปแบบของตัวโบสถ์เขาอะใหญ่สูงใหญ่อะนะคะสูงใหญ่จริงๆสวยด้วยลวดลายปูนป้องปูนปั้นเลยพวกเนี้ยกี้ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันงามขนาดไหนนะถ้าช่วงเวลาที่มันยังแบบอยู่เต็มๆอะไปค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินเล่นวัดกุฎีดาวนะคะเดี๋ยวกี้ไปเดินตรงตำหนักกรรมเรียนหน่อยดีกว่าเนาะมุนมุนชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือหลายคนนี่ในใจกี้มึงจะหมุนทำไมมันได้กูเวียนหัวก็เราอ่ะใช้ระบบพาโนรามือไงไม่ใช่พาโนรามาไงประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะความสุขก็คือ1ได้มาวัดที่กี้ชอบ2เก็บไว้เป็นไดอารี่ส่วนตัวแต่เป็นไดอารี่ที่กี้ไม่ห่วงห้ามนะใครอยากจะเข้ามาชมวัดนี้อาจจะรู้สึกว่ากี้มึงเดินไม่ละเอียดเลยอ่ะกูอยากไปเดินอีกอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะดูแล้วก็ใครอยากมาด้วยตัวเองก็ยินดีนะคะเพราะว่าวัดสวยๆเนี่ยกับการที่คุณจะต้องมาถ่ายภาพหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัดนี้เนี่ยโหมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเขาต้องทำกันอยู่แล้วแหละนะคะดังนั้นก็เป็นแนวแล้วกันค่ะทุกคนกี้อาจจะเดินได้ไม่ถูกใจทุกคนหรอกนะคะแต่ว่าก็พยายามจะให้เห็นทุกจุดของวัดแห่งนี้นะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวกี้จะเดินออกไปจากบริเวณเขตพุทธาวาสแล้วนะคะกำแพงเขาเหลือครบมากอ่ะจริงๆนะคะกำแพงเหลือครบจริงๆเนี่ยค่ะจุดเขาเรียกเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดกุฎีดาวเลยนะคะเนี่ยซับแผ่นดินนะคะคำว่าซับแผ่นดินอยู่ที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้นะคะก็ขอให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะขอให้เป็นสมบัติของชาติตลอดไปไปค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะวัดกุฎีดาวนะพอเราเดินออกมาปั๊บเนี่ยเราจะมาเจอพระตำหนักกรรมเรียนนะคะสวยไหมพระตำหนักกรรมเรียนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขึ้นไปได้นะแต่ไม่แน่ว่าจะขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนนะเนี่ยกี้จะให้ดูเฉยๆว่าเป็นตำหนักตึก
รูปแบบการสร้างของเขาเนี่ยมันเป็นอาคารตึกนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องเข้าไปเนาะไม่เข้าไปแล้วจะรู้ได้ไงใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ต้องเข้าไปทางด้านล่างด้วยนะเพราะว่าถ้าเข้าไปทางด้านบนเนี่ยมันไม่มีนี่แล้วไงเขาเรียกอะไรนะไม่มีไม้ละสมัยก่อนเนี่ยตึกที่เป็นลักษณะการก่อสร้างอาคารที่เป็น2ชั้นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันจะมีไม้เป็นชั้นนะคะใครอยากรู้เป็นยังไงไปย้อนดูคลิปที่กี้พาไปที่พระตำหนักคำหยาดนะคะนั่นแหละถ้าไม้ยังอยู่จะเป็นสไตล์อย่างนั้นที่โพทองเนี่ยเขาทำดีนะเขาเหลือไม้ไว้ให้เราเห็นเลยแล้วกี้ก็มานั่งดูคลิปย้อนไปย้อนมานะคะว่าเอ๊ะไอ้ไม้นี่มันยังอยู่ถึงขนาดนี้เลยเหรอวะเราก็เลยมานั่งคิดที่ว่าอ๋อสงสัยเขาน่าจะทำมาให้เป็นไกด์เฉยๆว่าเนี่ยเมื่อก่อนมันมีไม้เพราะในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถ้าเป็นตำหนักตึกสไตล์ที่เป็น2ชั้นเนี่ยไม่มีไม้แล้วไม้หายไปหมดแล้วค่ะทุกคนมันไปตามกาลเวลานะยิ่งตากแดดตากฝนมันก็ไปเร็วนะคะตำหนักเป็นทรงยาวค่ะทุกคนมีรูปแบบของหน้าต่างและประตูที่เป็นรูปแบบของโว้แบบนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอาคาร2ชั้นขึ้นได้2ทางด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยแต่เราจะเข้าไปทางด้านตรงกลางของตำหนักนี้เลยนะคะเข้าไปปุ๊บผ่านเข้ามาในส่วนของประตูโว้ประตูโว้ตรงกลางเนี่ยเป็นประตูใหญ่นะคะเนี่ยพอเราเข้ามาด้านในใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นเนี่ยที่พี่เห็นเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของโว้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะอันไหนที่เป็นประตูก็เป็นประตูก็จะเป็นโว้ใหญ่ถ้าเป็นหน้าต่างก็เป็นโว้เล็กไม่มีลวดลายของปูนปั้นนะคะใช้ไม้เป็นตัวทำกรอบประตูเขาเรียกบานกบนะคะเสาเป็นเสาแปดเหลี่ยมนะคะเสาแปดเหลี่ยมนะคะไอตัวเสาเล็กๆที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้สันนิษฐานว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างนึงที่มันเคยอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้มันเหลือแต่เสาแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนพระแท่นนะเป็นพระแท่นและข้างบนทั้งหลายแหละทุกคนเห็นไหมคะที่พี่บอกที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นชั้นๆอ่ะเป็นรูปแบบเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเดือยยื่นออกมาข้างบนเนี่ยมันเป็นไม้ทั้งหมดปัจจุบันไม่มีไม้เหลืออยู่แล้วละครเรื่องพิศวาสเคยมาถ่ายที่นี่ด้วยนะยี่จำได้เป็นฉากที่ป้องนวัดอ่ะพระเอกอ่ะเขามาในนี้แหละไม่รู้เข้ามาทำอะไรเหมือนกันนะต้องไปย้อนดูละครเรื่องพิศวาสนะคะมาถ่ายที่นี่สวยมากค่ะทุกคนตำหนักกำมะเรียนสร้างในช่วงตอนหลังนะสร้างหลังวัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวัดนี้สร้างสมัยพระนารายณ์บูรณะครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขณะนั้นพระองค์ดำรงยศเป็นอุปราชนะคะพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระยังเป็นกษัตริย์อยู่แต่ก็คงไม่นานหรอกหลังจากนั้นก็เกิดการปราบดาพิเศษไงแย่งชิงอำนาจจากอะไรนะใครนะลูกชายพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระใครนะเจ้าฟ้าอภัยกับเจ้าฟ้าปรเมศรแล้วพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านก็ชิงพระราชบัลลังก์มาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์รอยต่อตรงนั้นมันไม่นานไงนั่นแหละพระองค์ก็เลยบูรณะวัดทำอะไรสังเกตดูมีชื่อของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะบูรณะเกี่ยวกับศาสนาในกรุงศรีนู่นลามออกไปถึงทั่วเลยนะทั่วพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะคะสมัยนั้นก็เป็นอะไรนะอยุธยาอยุธยาสยามอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านก็บูรณะไปทั่วนะคะนู่นไปบูรณะถึงพระบงพระบาทไปถึงเชียงใหม่เลยมั้งนะคะแล้วก็ที่ไหนนะสุโขทงสุโขทัยท่านก็ไปบูรณะหมดอ่ะนะคะมีข้อมูลตรงนั้นบอกนะคะแล้วก็วัดกุฎีดาแห่งนี้ก็เป็นที่หนึ่งด้วยที่พระองค์ทรงมาบูรณะแล้วก็ตอนมาก็ต้องมาประทับคือมาคุมงานน่ะก็ต้องมาสร้างตำหนักอย่างเงี้ยอยู่นะคะเนี่ยตำหนักสไตล์อย่างเงี้ยอยู่สร้างพอสร้างเสร็จก็กลายเป็นโบราณสถานชิ้นสำคัญของที่นี่ไปเลยนะคะเนี่ยสวยงามมากนะคะทุกคนอารมณ์เดียวกันกับไอ้นี่เลยพระตำหนักคำหยาดในชั้นหลังเนี่ยเขาสืบค้นไปว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอ่ะท่านไปสร้างพระตำหนักคำหยาดเพื่อที่จะใช้เป็นที่เหมือนไปพักเวลาที่ท่านจะเสด็จไปที่พระนอนจักรศรีแล้วก็พระนอนขุนอินทประมูลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่รัชกาลที่5ท่านมาให้ในชั้นหลังนะคะเพราะว่าท่านเองก็เสด็จไปที่พระตำหนักคำหยาดเหมือนกันนะคะมีป้ายบอกอยู่ที่ตรงหน้าพระตำหนักคำหยาดสวยงามจริงๆค่ะทุกคนสวยงามมาวัดกุฎีดาวอย่าลืมมาดูตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนงามจริงๆอ่ะวัดกุฎีดาวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้จะเดินกี้จะออกไปทางไหนดีล่ะออกไปทางด้านหน้าแล้วกันเอ้ยแต่ถ้าเราไปด้านหน้าเราก็ต้องไปเจอเสียงรถที่มันแข่งกับเราเนาะไม่เอาดีกว่า เปลี่ยนใจง่ายซะเหลือเกินนะคะไปค่ะเดินออกไปด้านนี้ดีกว่าไปตรงเส้นที่เราเข้ามานี่แหละนะคะดีใจที่ได้มานะคะทุกคนดีใจที่ได้มาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ
มาเที่ยวที่นี่กันนะคะเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งกี้ก็ได้แต่ไหว้พระสวดมนต์ขอพรทุกครั้งที่เราไปตามสถานที่ตามวัดวาต่างๆนะกี้ก็จะขอพรพระท่านตลอดนะคะว่าขอให้เราให้มนุษยชาติเนี่ยเราได้กลับมาใช้ชีวิตกันเร็วๆสักทีเถอะเนาะนะคะโรคระบาดเนี่ยนะคะ100ปีมีทีนึงค่ะนะคะ100ปีมีทีนึงไปค่ะทุกคนนะคะในส่วนของวัดกุฎีดาวนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะเราเจอกันในตอนต่อไปนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนนะคะนี่ค่ะพระตำหนักกำมะเรียนออกมาด้านหน้าแล้วนี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ